ได้นำเสนอไปว่าปีนี้เราน่าจะส่งออกทุเรียนได้ประมาณ130,000กว่าล้านใช่ไหมครับซึ่งก็ถือว่าขึ้นมาไม่เยอะจากปีที่ก่อนมานะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายดีนะครับวันนี้เรามาที่นี่แล้วนะครับเราทราบอยู่แล้วว่าทุเรียนเป็นพืชเป็นผลไม้เศรษฐกิจหลักของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับเราส่งออกปลายทางที่เราส่งออกเยอะที่สุดก็แน่นอนครับคือประเทศจีนหมายความว่าพอคนเวียดนามเห็นว่าทุเรียนมีมูลค่าพุ่งเวียดนามเลยยิ่งมาปลูกทุเรียนมากขึ้นแล้วเริ่มปลูกกาแฟเพราะฉะนั้นเนี่ยศักยภาพมีจริงคู่แข่งก็มีเยอะตามไปด้วยเราก็ต้องดูแลชาวทุเรียนของเราอย่างมีโรดแมปอย่างมีวิธีคิดว่าในการที่จะทำให้ตัดของเราเนี่ยสินค้าโดดเด่นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีสิ่งหลายสิ่งที่ทำได้อย่างเช่นเปลือกทุเรียนนะครับเพิ่มมูลค่าได้เยอะสามารถเป็นกระดาษก็ได้สามารถเป็นเชื้อเพลิงในการลมปลาก็ได้มีเมื่อวานเพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่นะครับเอาเปลือกทุเรียนไปหมักจุลินทรีย์จนกลายเป็นอาหารวัวครับก็เป็นการเพิ่มมูลค่าได้นะครับเครื่องสำอางในยุโรปนะครับเอาสารต้านอนุมูลอิสระจากทุเรียนไปเพิ่มมูลค่าอันนี้คือวิธีคิดตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางการส่งออกการเพิ่มมูลค่าการให้ไอบายโปรดักต์นี้มีประโยชน์เราต้องคิดเรื่องทุเรียนเรื่องอะไรเป็นระบบเป็นอย่างนี้ต่างหากชาวสวนถึงจะรอดคือเวลาเรานั่งเก้าอี้ก็มีสีขาถ้าเก้าอี้มันมีอยู่ขาเดียวมันก็ลบคราวนี้เนี่ยยุโรปเนี่ยเนเธอร์แลนด์ชี้เป้าให้เลยว่ากำลังมีความต้องการมากสูงมากออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยญี่ปุ่นนะครับก็เป็นอีกตลาดนึงที่น่าสนใจสิงคโปร์นะครับแล้วก็ไต้หวันที่พูดชื่อมาทั้งหมดนี้มีความต้องการทุเรียนสูงขึ้นเรื่อยๆทั้งนั้นแล้วประเทศไทยยังมีส่วนแบ่งของการตลาดต่ำอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ชี้เป้าครับว่าในการที่จะกระจายความเสี่ยงในเมื่อเขามีน้ำหนักมากกว่าเราก็ต้องสร้างน้ำหนักของเราเข้ามาทานเขาแล้วก็สามารถที่จะกระจายความเสี่ยงไปได้ก็จะทำให้เรามีอาลิมเจริญก็บังเอิญไปที่จังหวัดตราดไปเปิดตัวนายกอบจของพรรคก้าวไกลที่จังหวัดตราดแต่เจ้าตัวบอกตั้งใจจะมาดูเรื่องการเกษตรโดยตรงให้สัมภาษณ์เอาไว้เมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งที่เกิดขึ้นทั่วประเทศโดยเฉพาะจังหวัดตราดราคาสินค้าเกษตรมังคุดเงาะรวมถึงศักยภาพทุเรียนอาคุณพิธาเนี่ยเหมือนไปแสดงวิสัยทุเรียนเอาวิสัยทัศน์ทุเรียนระบุว่าตอนนี้น่ากังวลใจตรงที่ตลาดส่งออกไปแค่ที่จีนซึ่งมีคู่แข่งเยอะพอสมควรตัวเลขล่าสุดเกือบจะ 90% ของทุเรียนไทยไปอยู่จีนหมดขณะที่จริงๆไต้หวันก็ทานเยอะยังมีมาร์เก็ตแชร์ที่ยังน้อยหมายถึงทุเรียนไทยคนพิธาเนี่ยบอกถึงตอนนี้คนเวียดนามก็มาปลูกทุเรียนมากขึ้นกระทั่งเขาเลิกปลูกกาแฟแล้วก็